บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่40นะครับต้นรายการโดยผมบริทิมทองกุลและผมสุปชัยวุฒิช่วงครับคุณวริศและคุณผู้ฟังครับไม่ทราบว่าได้สังเกตกันหรือเปล่าว่าในช่วงปี2ปีนี้บนถนนในกรุงเทพ มีรถยนต์ยี่ห้อของจีนวิ่งกันมากขึ้นทั้ง BYD, MG, k e t w Motor, ชาาอัั n Neta ซึ่งนี่ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่บนท้องถนนของเมืองไทยที่รถญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าถนนรถยนต์จากจีนเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับครับแน่นอนว่าความนิยมในรถไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นเพราะราคาดมันที่แพงมากและทางรัฐบาลก็มีมาตรการสนับสนุนให้คนมาใช้รถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ว่ารถยนต์ Made in China ที่เป็นที่นิยมในเมืองไทยได้ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยได้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนจากที่เคยมองว่าเป็นของก๊อปคุณภาพไม่ดีไปแล้วอย่างสิ้นเชิงและยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจีนที่ได้ใช้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมชนเจอร์พลิกจากที่เคยเป็นผู้ตามในอุตสาหกรรมรถยนต์มาเป็นผู้นำในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับ อดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV จากประเทศจีนที่ตอนนี้บุกตลาดทั้งในประเทศอาเซียนรวมไปถึงในยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งยานยนต์แต่ตอนนี้ก็ยังต้องวันไว้กับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนครับครับคุณสุพชัยคนที่เคยเดินทางไปเมืองจีนเมื่อ30-40ปีที่แล้วจะเห็นว่าบนถนนของจีนเนี่ยเต็มไปด้วยรถยนต์ยี่ห้อโฟก์สวาเกนนะครับ รถยนต์ส่วนบุคคลยังมีน้อยรถแท็กซี่ก็ใช้รถโฟก์ซานตาน่าต่อมาในช่วงต้นคศ2000รถรู่าาที่ใช้สำหรับผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบ,บาลจีนที่นำไปรับรองแขกนั้นก็คือรถยี่ห้อออดีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถออดี A6 สีดำเกือบทั้งหมดนะครับแทบจะไม่มีรถยี่ห้ออื่นเลยทำให้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วในช่วงต้นปีคศ2000 โฟกสวาเกนสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนต์นั่งในประเทศจีนได้มากถึงครึ่งหนึ่งหรือ50%เลยทีเดียวด้วยเหตุนี้นีเองในส่วนของคนจีนเองนะครับในอดีตก็นิยมซื้อรถยนต์ยี่ห้อต่างประเทศเพราะมองว่าคุณภาพดีกว่าทนทานกว่าดีไซน์สวยกว่านะครับแต่ว่าทุกวันนี้คนจีนหันมาซื้อรถยนต์แบรนด์ประเทศตัวเองมากขึ้นทำให้รถยนต์แบรนด์จีนครองตลาดในประเทศเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว โดยจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการเข้ามาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นั่นเองครับใช่ครับเป็นแบบที่คุณวลิตบอกเลยผมได้มีโอกาสกลับไปประเทศจีนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีเมื่อปีที่แล้วและก็ต้องตกใจนะครับเมื่อพบว่ารถแท็กซี่เกือบทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วและบนท้องถนนก็มีรถยนต์พลังงานใหม่ที่จะใช้ป้ายทะเบียนแบบใหม่ที่เป็นสีเขียวจำนวนมากครับคนจีนที่จะซื้อรถใหม่นั้นเกือบทุกคนจะเลือกรถยนต์พลังงานใหม่ เพราะว่าไม่เพียงแค่ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังได้สิทธิพิเศษหลายอย่างทางเงินอุดหนุนจากรัฐบาลการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีและที่สําคัญก็คือออกป้ายทะเบียนได้ทันทีครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในประเทศจีนนั้นถึงแม้จะมีเงินซื้อรถได้แต่ว่าการขอป้ายทะเบียนต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงมากในเมืองใหญ่อย่างปงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้เมืองกวางโจวและเซินเจิน้นบางทีต้องรอป้ายทะเบียนกันข้ามปี และต้องจ่ายเงินค่าป้ายทะเบียนแพงกว่าราคาของตัวรถยนต์ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ก็จะออกป้ายทะเบียนสีเขียวและนํารถออกมาขับได้ทันทีเลยสมาคมผู้ผลิตานยนต์แห่งประเทศจีนรายงานว่าเมื่อนับถึงสิ้นเดือนกันยายนในประเทศจีนมียอดจดทะเบียนรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า18ล้านคันแล้วและคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่ในจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ28ต่อปีครับ รถไฟฟ้าของจีนไม่ได้ขายดิบขายดีเฉพาะในเมืองจีนบ้านตัวเองหรือในเมืองไทยเท่านั้น,นครับแต่เวลานี้บริษัทรถยนต์จีนที่ชูเทคโนโลยีใหม่เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหัวหอกยังได้ลุกคึบไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ร่ำรวยต่างๆโดยที่เห็นได้ชัดก็คือประเทศต่างในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์ลแลนด์หรือสเปนรวมถึงประเทศในทวีปอเมริกาเหนือด้วยยกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษ รถยนต์ี่ห้อ MG ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอย่างแข็งแกร่งโดยรถยนต์ MG เดิมทีมีต้นกำเนิดบนเกาะอังกฤษเมื่อทศวรรษ,ษ1920หรือเมื่อกว่า100ปีที่แล้วนะครับแต่ต่อมาบริษัทรถยนต์ของอังกฤษได้ล้มละลายไปในปี2548จากนั้นกลุ่มหนานจิงออตโต้ของจีนก็เข้ามาเทคโอเวอร์แบรนด์ MG ไปต่อมาหนานจิงออตโต้ก็ควบรวมกับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนก็คือ SAIC Motor Corporation Limited ในปี2050และ SAIC ก็ได้เป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์ MG มาจนถึงทุกวันนี้ครับภายใต้การบริหารงานของ SAIC Motor ยักษ์ใหญ่ในแวดวงยานยนต์จีนยอดขายและผลประกอบการของ MG เองกกลับมาพุ่งแบบก้าวกระโดดจากความได้เปรียบในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเองครับโดยในปี2065หรือปีที่แล้วนะครับ ยอดขายรถยนต์ MG ในสหราชอาณาจักรมีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านปอนด์หรือตีเป็นเงินไทยก็คือ44,0 0 0ล้านบาทโดยรถ MG รุ่น z s e v ถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกที่สุดรุ่นหนึ่งที่วางจำหน่ายในตลาดอังกฤษโดยราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0 0ปอนด์จึงทำให้รถยนต์รุ่นนี้ติดอันดับ1ใน5ของรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดบนเกาะอังกฤษในเดือนกันยายน2566กที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับ มาดูทางประเทศเยอรมน,นีซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของรถยนต์ในยุโรปกันบ้างครับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่เข้ามาติดตลาดถึงกับทําให้ในายโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมันได้กล่าวว่าผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมันต้องยอมรับการแข่งขันจากคู่แข่งในเอเชียโดยไม่ต้องกังวลการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีกล่าวว่าการแข่งขันควรจะผลักดันเราไม่ใช่ทําให้เราหวาดกลัวและบอกว่า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมน,นีก็ต้องแข่งขันกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตามลำดับปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนจะเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับบริษัทรถยนต์เยอรมันได้ด้วยข้อมูลของ i n n o น a v e บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ตลาดรถยนต์ทั่วโลกระบุว่ารถยนต์แบรนด์จีนคิดเป็น8%ของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่ขายในยุโรปในปี2,566เพิ่มขึ้นจาก6%ในปีที่แล้ว และ4%ในปี2,564แต่ว่าส่วนแบ่งการตลาดแค่เลขหลักเดียวแบบนี้ก็ทำให้ค่ายรถยนต์ในยุโรปนั่งกันไม่ติดนะครับคณะกรรมาการยุโรปที่มีนางอัลชูลา่าฟอนเดลไลเอิร์เป็นประธานได้เริ่มการตรวจสอบว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐจึงขายได้ในราคาถูกจนแย่งตลาดรถยนต์ยุโรปท่ากางเสียงวิจารณ์นะครับว่าการตัดสินใจของสหภาพยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวของคนยุโรปบางคนที่มีต่อการแข่งขันในตลาดอย่างยุติธรรมครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าเพราะเหตุใดทําไมจีนถึงยึดหลัดรถยนต์ไฟฟ้าได้ประการแรกก็คือจีนไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังกับค่ายรถยนต์สันดาบส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ได้หรืออาจจะทําได้ล่าช้านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ติดขัดเรื่องของศักยภาพทางเทคโนโลยีนะครับ แต่ติดอยู่ที่บริษัทเหล่านี้มีภาระคู่ค้ามากมายคือมีผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนนับพันนับหมื่นรายที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการผลิตรถยนต์แบบสันดาปภายในนั่นเองครับแต่ว่าอุตสาหการรมรถยนต์ของจีนเริ่มต้นจากศูนย์จีนไม่ได้มีบรรดายี่ปุาาป่ซาโวะที่ขายอะไรการกระโดดมาผลิตรถยนต์พลังงานใหม่จึงทําได้ไม่ยากนักความได้เปรียบของอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็คือจีนมีเทคโนโลยีและสลายเชนของตัวเองนะครับ รถยนต์สันดาปหนึ่งคันต้องใช้อลไรนับพันชิ้นนะครับแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้ามี3ส่วนประกอบที่สําคัญที่เป็นกุญแจทางเทคโนโลยีก็คือแบตเตอรี่ไมโครชิปและระบบปฏิบัติการซึ่งณวันนี้ทั้ง3อย่างนี้จีนล้วนแต่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ทั้งสิ้นนะครับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดโดยเป็นต้นทุนถึง40%ของต้นทุนรถ e ีวีทั้งคันจีมีทั้งวัตถุดิบสําหรับการผลิตแบตเตอรี่อย่างเหลือเฟือน,นะครับ ทางลิเทียมและโคบอลต์ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรายใหญ่ที่สุดของโลกคือ CATL หรือบริษัท Contemporary Amplex Technology และถ้ารวมกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอันดับ3คือ BYD ซึ่งเป็นบริษัทรถ EV ของจีนที่ผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองส่วนแบ่งการตลาดจากทั้ง CATL และ BYD รวมกันกว่า46.6%ทําทำให้รถ EV ที่ผลิตอยู่ในโลกตอนนี้ ล้วนจาเป็นต้องพึ่งพาแบตเตอรี่จากประเทศจีนครับครับคุณสุภชัยส่วนประกรอบสําคัญต่อมาของรถไฟฟ้าก็คือไมโครชิปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ขาดแคลนอย่างหนักจากมาตรการความบาดท,ทางเทคโนโลยีของสหรัฐที่ใช้กับจีนแต่ว่าล่าสุดบริษัทหัวเว่ยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่หัวเว่ยเมทหกสิบโปรที่ใช้ชิปขนาดเจ็ดนาโนเมตรที่จีนสามารถผลิตได้เองซึ่งก็เท่ากับว่านับจากนี้ไปจีนน่าจะไม่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนไมโครชิปอีกแล้ว เพราะว่าส่วนประกอบสําคัญของรถไฟฟ้าที่ใช้ไมโครชิปที่มีขนาดใหญ่กว่าและเทคโนโลยีด้อยกว่าไมโครชิปในสมาร์ทโฟนมากครับครับหัวใจอีกอย่างหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีของจีนนั้นล้ำหน้ากว่าชาติตะวันตกมากทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพที่สูงกว่าและลูกเล่นที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคได้มากกว่ารถยนต์บางรุ่นของเยอรมันนะครับเวลาจะอัปเดตซอฟต์แวร์ต้องขับไปที่ศูนย์ แต่ว่ารถของจีนนั้นอัปเดตแบบออนไลน์ได้เลยที่น่าจับตาก็คือระบบปฏิบัติการ Harmony OS หรือหงเมิงที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นนั้นจะไม่ได้แค่ใช้ในสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่จะกลายเป็นอีโคสเ็มใหม่ของระบบไอทีทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าด้วยด้วยความที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีอะไรมากมายบวกกับเทคโนโลยีที่จีนมีทำให้จีนสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้ในต้นทุนที่ถูกกว่ารถยนต์สันดาปแบบเดิมอย่างมาก ราคาขายก็เลยถูกกว่าจนตีตลาดทั่วโลกได้อย่างรวดเด็วครับครับคุณสุภชัยปัญหาที่ทําให้ผู้ใช้รถจำนวนหนึ่งยังลังเลที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าในวันนี้ก็คือกลัวว่าแบตเตอรี่จะวิ่งได้ไม่ไกลกลัวว่าจะหาสถานีชาร์จไฟไม่ได้แต่ว่าเรื่องเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขได้ในไม่ช้านะครับจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่จะทําให้การกักเก็บไฟฟ้าเพื่อวิง่งระยะทางไกลๆจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ส่วนเรื่องจํานวนจุดชาร์จไฟนั้นถ้ามีผู้ใช้เรื่องไฟฟ้าจํานวนมากขึ้นก็แน่นอนว่าจะมีการสร้างจุดชาร์จไฟเพิ่มขึ้นมากมายเพื่อรองรับความต้องการอย่างแน่นอนครับใช่เลยครับคุณวริศผมเคยคุยกับบริษัทผลิตร,รถยนต์ในประเทศจีนเขาบอกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเหมาะที่จะใช้ในประเทศไทยอย่างมากครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการประจุไฟของแบตเตอรี่นั้นจะน้อยลงในสภาพอากาศที่หนาวมากหรือว่าร้อนมาก เช่นต่ำกว่า10องศาหรือสูงกว่า50องศาเซลเซียสแต่ว่าในประเทศไทยนั้นมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันตลอดทั้งปีจึงไม่มีปัญหาเลยครับข้อกังวลอย่างเดียวสำหรับรถไฟฟ้าที่จะใช้ในเมืองไทยจึงน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับได้ทดลองขับรถนไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งของจีนกลับบ้านที่จังหวัดจันทบุรีระยะทางก็ประมาณ250กิโลเมตร พอกลับมาที่กรุงเทพเธอก็บอกทันทีเลยนะครับว่าอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่านอกจากประหยัดค่าน้ำมันแล้วยังขับได้สบายกว่าด้วยครับที่สำคัญคือรถ E ีวีไม่ต้องมีค่าบำรุงรักษาเช่นค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเรียกได้ว่าในระยะ1 0 0 0 0กิโลเมตรแรกนั้นเทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเลยครับครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บริภาไม่แพ้ของเราในตอนนี้บอกเล่าเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้า โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเชียร์ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเปลี่ยนไปใช้รถ่นไฟฟ้ากันหมดนะครับเพราะแต่ละคนก็มีลักษณะการใช้รถยนต์ที่แตกต่างกันไปแต่เราต้องการเล่าถึงกรณีศึกษาของพัฒนาการของรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่ใช้การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่โดยนี่อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยเราซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญมากมานานหลายสิบปีนะครับ แต่ว่าประเทศไทยของเราเองนั้นก็ยังคงเป็นได้เพียงแค่คนที่รับจ้างผลิตยนต์ป้อนแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้นเองประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะใช้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสปริงบอร์ดเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือเป็นโชว์เคสเพื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยานไฟฟ้าได้อีกในอนาคตและในหลากหลายมิตินะครับแต่ว่าเราต้องมองว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ และนี่ก็คืออีโอกาสหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตครับครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการบูรพาไม่แพ้ของเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีสสดครับบูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก